วัสดีครับพบผมครูเอกนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทาง YouTube นะพูดไปหลายวันแล้วหลังๆจะต้องอัด YouTube หน่อยละนะขอกันมานานแล้วไม่ค่อยได้กันเลยนะครับวันนี้นะเป็นเลขกลุ่มพิเศษที่ครูเอกรู้สึกว่าพิเศษกับกลุ่มนี้เหลือเกินคือเหมือนนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนคนขอเนี่ยเขาจะดูว่าไอ้เลขเพราะเวลาคนขอคุยมันจะมีความหลากหลายใน YouTube ในเพจเนี่ยเวลาเขาขอเนี่ยเขาจะขอในเลขที่แบบสไตล์แบบเราจะชอบมองเป็นคู่ใช่ไหมให้เรามาติดกันคือ99เนี่ยพวกรวดเร็วความคิดดีแต่85เนี่ยหัวมันจะเป็นงี้ถ้ามันอยู่กลุ่มกันจะเป็นยังไงคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุยรีวิวนะคุยจะมองในลักษณะของการเรียงตำแหน่งในเบอร์คุยจะไม่ได้มองว่ามันจับกันแล้วมันจะมาชนกันเหมือนเลขคู่ตอนที่รีวิวเลขคู่นะแต่นี่คือพอมันเป็นตำแหน่งปุ๊บมันจะอ่านตามตำแหน่งพออ่านตามตำแหน่งปุ๊บมีความรู้สึกว่าเอ้ยกลุ่มเนี้ยน่าสนใจนะครับคุยชอบเหมือนกันสิ่งที่มันสะท้อนออกมาคุยเลยตั้งชื่อว่าสำเร็จด้วยหัวคิดนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับโอเคเลขกลุ่มนี้นะครับเริ่มต้นจากการประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะก็มี99 9889แล้วก็8558ทั้ง3คู่เนี่ยจุดเด่นมันอยู่ที่การบริหารจัดการทั้งหมดเลยแต่บริหารจัดการคนละแบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนอกจากนี้นะครับนอกจากเลขคู่แล้วนะครับจะมีเลข3กลุ่มที่คุยทำไปแล้วก็มี998899แล้วก็985589นะใครอยากชมมุมมองที่เป็นแบบภาพรวมๆของเลขคู่และเลข3กลุ่ม3ตัวเนี่ยสามารถกลับไปชมรีวิวได้นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาดูรีวิวกลุ่มนี้กันคู่เอกตั้งชื่อว่าสำเร็จด้วยหัวคิดนี่มันมาอย่างไงแน่นอนพอบอกว่าสำเร็จด้วยหัวคิดมันต้องอยู่4ตัวท้ายแน่ๆนะครับเรามาพูดถึง4ตัวท้ายกันก่อนครับลงท้ายเลข5นะครับหลายครั้งลงท้ายเลข5นี่โอ้น่าจะอาทิตย์นี้ลงท้ายเลข5ก็3กลุ่มไปแล้วน่าจะชินแล้วนะครับลงท้ายเลข5นะครับเราเป็นความที่ช่างคิดช่างพิจารณาเนาะทำอะไรเป็นลำดับขั้นตอนเนาะมีความคิดความอ่านสติปัญญาค่อนข้างดีชอบการศึกษาชอบการทำอะไรต้องวิเคราะห์ก่อนอะไรเนี่ยนี่คือข้อดีของเลข5ส่วนข้อด้อยคือคิดช้านะครับคิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะไม่ได้ตัดสินใจอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับมันก็จะดูใช้เวลาหน่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่สามารถไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยออกจากหัวแข็งด้วยหัวแบบแข็งอ่ะเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข8เนี่ยเลขคู่นี้ในบางตำราในบางศาสตร์จะบอกว่านี่คู่นี้มันเหมาะเจาะเหลือเกินเพราะว่าอันนึงเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าซุปเปอร์คอร์อันนึงเป็นหัวหน้าบางกอกมาอยู่กันพลังเยอะมากสองคนเนี่ยพลังเยอะมากเลขคู่เนี่ยทั้งคู่เลยทั้งลาหูทั้งพฤหัสเนี่ยอันนึงก็ครูเนาะอันนึงก็ลาหูนะคืออันนึงเหมือนสู้ด้วยความรู้สู้วิชาอีกอันหนึ่งสู้ด้วยกำลังสู้ด้วยอำนาจมาอยู่ด้วยกันปุ๊บอันนี้ฐานเป็นครูเป็นเลข5มีแนวคิดแน่นอนแต่ว่าเชื่อไหมว่าคนเลขเนี้ยพอมีแนวคิดเป็นเลข8ปุ๊บไอ้ที่มันอยู่ในหัวทุกอย่างเวลามันตัดสินอะไรออกมามันปุ๊บ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 ออกได้ดีมากเลยเขาจึงบอกคนนี้หัวไวหัวไวนะครับแต่ถามว่าคิดเร็วไหมถ้าเป็น58อาจจะคิดเร็วกว่าก็จริงแต่ถ้าถามว่า85เนี่ยข้อดีคือไอ้สิ่งที่มันคิดออกมาเนี่ยมันใช้ได้เลยทันทีถ้าถามว่าความเร็ว58แน่นอนเร็วกว่าเฉพาะหน้าปุ๊บๆมาก่อนว่า58มา8ก่อนเนาะมันแบบคิดไม่ได้ยั้งเลยแต่ถ้าเป็น85นะถ้าเป็น85นี่คือคิดมาแล้วลำดับมาแล้วในหัวจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เมื่อไหร่ที่จะใช้จะดึงมาใช้ตอนไหนก็ได้เนี่ยความเก่งของ85ท้ายนะครับความเก่งกาจของข้อนะครับแล้วยิ่งตำแหน่งต่อมาการถ่ายทอดเป็นเลข9อีกนะครับเขายิ่งแบบว่าสิ่งที่มันอยู่ในหัวมันสามารถจะใช้ออกมาปุ๊บ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 ได้หลากหลายได้หลายแนวทางนะครับแล้วไม่ใช่แค่ว่าคำตอบเดียวตอบไม่ได้เขาคิดคำตอบใหม่ขึ้นมาเขาจะคิดโหถ้าเป็นเด็กที่เรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเลขเนี้ยตอบโจทย์ได้ดีมากหนึ่งเราไม่ได้ออกนอกทฤษฎีสองคือเราคิดให้มันเยอะเข้าไว้แล้วเดี๋ยวจะใช้อันไหนค่อยเอามาใช้กันเนี่ยสำเร็จเนี่ยได้ด้วยวิธีการคิดแบบเนี้ยคือตอนแรกมันจะนิ่งมันจะนั่งมองก่อนปุ๊บเหมือนคนทำข้อสอบก็ต้องมองก่อนต้องอ่านก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่คราวนี้ไอ้ที่หัวมันเริ่มมาละเริ่มประสานกันละจากเลขแปดมันจะตีกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเลขเก้าปุ๊บอ่ะไปจบนึกออกใช่ไหมหัวเร็วมาก
หัวไวมากแก้ปัญหาดีดีกว่า58ท้ายนะผมชอบนะถ้าเป็น85ท้ายผมชอบมากกว่า58ท้ายแล้วแถมข้างหน้าเป็นเลข9ด้วยนะครับตำแหน่งต่อมาพื้นฐานครับพื้นฐานการทำทุกอย่างเนี่ยเป็นเลข9ด้วยเพราะฉะนั้นคนเลขเนี้ยเวลาทำแล้วมันสำเร็จได้เร็วเพราะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยเสร็จเลยทำด้วยใจด้วยมันเหมือนเป็นธรรมชาตินะเหมือนเขาเกิดมาบอนทูบีเพื่อสิ่งบางอย่างที่เขากำลังทำอยู่ทั้งๆที่บางทีนะเพิ่งเจอนะเพิ่งเจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วแก้ได้เหมือนเอ้ยเหมือนคนที่ไม่เคยเตะบอลมาก่อนแล้วอยู่ดีจับพาจับผูลูกบอลคิงมันหน้าจังหวะวางท้องวางเท้าเตะมันมีการแกล้งกันหลายครั้งในการทำมีมนะอย่างเช่นพวกโยนลูกบาสให้แล้วเขาจะเตะไหมหรือเขาจะชูตอะไรเงี้ยนะเขาดันทำท่าทางการชูตหรือว่าท่าทางการเตะลูกบอลนั้นได้เหมือนการเป็นนักฟุตบอลนักบาสเกตบอลเลยนึกภาพออกใช่ไหมเหมือนแบบคิดปุ๊บจะต้องทำยังไงกับสิ่งนี้ปุ๊บจุ๊บโอเคทำเลยนี่แหละคือเขาสามารถพลิกแพงสถานการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆวิธีการดำเนินชีวิตจะแก้ยังไงจะไปยังไงเอาพื้นความรู้ที่มีเนี่ยประสบการณ์ชีวิตที่มีเนี่ยค่อยๆแก้ทีละปอกแล้วแก้ไปเรื่อยๆแล้วก็แก้แบบเพราะนั้นคนเรื่องนี้มีข้อจุดดอกนิดนึงคือพอมันทำอะไรได้หลายๆอย่างมันจะรู้สึกเฮ้ยกูเก่งว่ะกูเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมกูจะแบบมั่นมากอ่ะ มันจะดูหน้าหมันไส้ไอคนไอคิวแบบเนี้ยมันจะเหมือนคนแบบเฮ้ยทำไงจะชนะมันแบบคนรอบข้างแบบมันจะสู้เขาอ่ะทำไงจะชนะมันไม่เสร็จทีไม่ชนะทีมันก็ยิ่งมั่นใจมากๆอันนี้แหละคือความมั่นใจต้องระวังยิ่งเก่งขนาดเนี้ยความมั่นใจคุณต้องยิ่งแบบถ่อมตัวน้อยรู้จักแบบยืดหยุ่นบ้างอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเพราะยิ่งมั่นใจมากๆเนี่ยเลข8เลข9เนี่ยเขาเป็นคนไม่ตามใครอยู่แล้วแล้วยิ่งเลข5จังหวะที่แบบไม่สามารถคุมเลยเนี่ยมันยิ่งแบบว่าแข็งอ่ะมันแบบเฮ้ยเก่งเว้ยอะไรเงี้ยอาการแบบเนี้ยมันคนไม่ค่อยชอบนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเบาๆได้ก็เบาคือทำตัวเองให้เป็นเสือซ่อนลายไว้นิดนึงอย่าไม่ต้องโชว์ลายมากโชว์ลายมากมันหน้าหมันใจนะนี่คือด้านท้ายนะครับส่วนบุคลิกด้านหน้ามีความคล่องตัวว่องไวแม้จะดูดุดันแต่มีความแบบธรรมะธรรมแงมีความเป็นตัวของตัวเองแต่งตัวแบบจัดหนักจัดเต็มอ่ะทั้งหน้าเกรงขามทั้งดูดีทั้งดูคล่องมีความน่าเชื่อถือครบเลยนะบางคนเห็น85จะชอบไปใส่เรื่องของไอเดียแบบความคิดมันน่าจะกะล่อนนะไม่อ่ะมันเปลี่ยนกับบุคลิกอยู่ข้างหน้าขนาดไม่กะล่อนหรอกสำหรับมุมมองผู้หญิงนะเขาจะมีลักษณะการแต่งตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมมองว่า85ในตำแหน่งตรงนั้นอ่ะแต่งตัวค่อนข้างจะเข้าสังคมได้ถูกกาลเทศะอยู่พอสมควรจะโชว์ตัวที่ไหนก็หยิบจับอะไรมาใส่ก็เข้ากับงานเข้ากับธีมตลอดแต่แค่รู้สึกว่าเขาจะแต่งยังไงคือสูตรก็สูตรแหละแต่แบบแต่งหน้าทาผมก็อาจจะแบบผมมีสตรงสไตล์ของตัวเองอ่ะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ก็ดูดีแต่ถ้าถามว่าเป็นสายแฟชั่นคือถ้าสายแฟชั่นเป็นแฟชั่นที่ไม่ได้เน้นเรื่องของความสวยล้อน่ารักเขาเน้นความแปลกความเป็นตัวของเขาเองนะครับประมาณนี้นะด้านหน้าก็อาจจะดูไม่เด่นเท่าไหร่นะอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังของเลขกลุ่มนี้นะครับเรื่องต่อไปเรื่องเสริมเรื่องนี้สำคัญก็คือเรื่องของการเงินถ้าพูดการหาเงินผมให้คะแนนเยอะเหมือนกันเต็ม10ผมก็ให้สัก20แล้วกันคือหาเก่งครับช่องทางถ้าจะหาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนคนดีนิ้วอ่ะแต่เนื่องจากบางทีมันก็จะแบบเอ้ยเดี๋ยวก็หาได้มันจะมีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยต้องระวังว่าเฮ้ยยังไงฉันก็หาได้เพราะนั้นเวลาจะจ่ายก็จ่ายเลยไม่ค่อยคิดไม่ค่อยลำดับนึกออกใช่ไหมคิดได้ก็ทำเลยคิดอะไรก็จ่ายเลยอะไรพวกนี้เพราะนั้นถ้าสามารถควบคุมระบบการเงินของตัวเองได้เพราะคุณยังไงคุณก็หาได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเก็บได้ก็ดีแต่ถ้ามันเก็บไม่ได้มันก็ต้องมานั่งปั่นใบปั่นมาเดี๋ยวหาได้นู่นนี่นั่นมันจะมีปัญหาคาใจเวลาใครมีเล่ห์ลักษณะหาเงินเก่งๆแล้วมีความมั่นใจถึงสูงว่าหาได้นะผมมองว่าถ้ามีการจ้างบริษัทหรือไม่ก็ให้แฟนให้สามีภรรยาเป็นคนเก็บให้เลยผมว่าโอเคมันจะมีเงินทันทีนะเพราะคุณหาเก่งอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องหาแต่เรื่องการจัดการเนี่ยให้คนอื่นดูแลแทนจะดีมากนะครับผมอันนี้เรื่องการเงินซึ่งเรื่องความรักอาจจะดรอปนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นความมั่นใจในตัวเองอะไม่ชอบไม่ให้จีบก่อนแล้วก็เป็นคนชอบสั่งด้วยแต่แม้ไม่ใช่เลขหนึ่งนะแต่ทั้งทุกคู่มันเป็นลักษณะของไม่ตามใครเลยตามใจตัวเองเพราะนั้นถ้า
้าคนจีบคนเลขเนี้ยโดยที่เขาไม่ได้มีสายตาสนใจเนี่ยยากมากติดยากมากแต่ถ้าคนคนนี้นะอยากจะจีบใครอยากจะได้ใครลูกหล่อลูกชนมาเต็มหลงคาลมง่ายเลยเขาเก่งอ่ะอยากได้แล้วเขาต้องได้นึกออกใช่ไหมมันลักษณะแบบนั้นนะครับก็แต่ถ้าคบกันนานๆจะดูไม่น่ารักอ่ะนึกออกนะสำหรับผมมองว่าเขาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ถ้าเป็นคนดีอ่ะก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีมันเหมือนแบบคล้ายๆกับว่าถ้าตัวเองไม่สามารถไม่พึงใจตรงไหนก็จะเฟดตัวหนีและไม่ค่อยสนใจคนอื่นนะครับด้านความรักอาจจะดรอปนิดๆนะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาได้ทาง channel YouTube ทางเพจคุยเลขพยากรณ์นะครับผมทิ้งข้อความไว้ถ้าคุณเอกสะดวกก็จะเข้าไปตอบทันทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ channel YouTube คุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ